ัตราหลักประกัน Total MR หรือ IM คืออัตราหลักประกันที่เปิดสัญญาตัวอย่างเราสมมุติให้ผู้ลงทุนเปิดสัญญาเซ็ต50ฟิวเจอร์ส1สัญญาอัตราหลักประกันที่ 11,134 บาทต่อสัญญา Total MM คือระดับอัตราหลักประกันรักษาสภาพคิดจาก 70% ของ Total MR เท่ากับ 7,793 บาท80สตางค์Equity ที่ 20,000 บาทคือเงินในพอร์ตของผู้ลงทุนที่สุทธิจากอันเลวไหลเกนลอสจากการมาร์คทูมาร์เก็ตในทุกๆวันหากเกิดอันเลวไหลเกนระดับ Equity จะเพิ่มขึ้นหากเกิดอันเลวไหลลอสระดับ Equity ก็จะลดลง Excess Equity แสดงถึงอำนาจในการเปิดสัญญาเพิ่มโดย L Equity ลบด้วย Total MR เท่ากับ 8,866 บาทจากตัวอย่างจะไม่สามารถเปิดสัญญาเซ็ต50 Futures เพิ่มได้อีกเพราะต้องใช้หลักประกันขั้นต่ำที่ 11,134 บาทต่อสัญญาแต่ Excess Equity เหลือแค่ 8,866 บาทถ้าอยากเปิดสัญญาเพิ่มจำเป็นต้องฝากเงินเข้ามาเป็นหลักประกันให้เพียงพอหากในกรณีเกิดผลขาดทุนจำนวน 14,000 บาทจะทำให้ Equity ลดลงเหลือ 6,000 บาทเมื่อ Equity ลดลงต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพผู้ลงทุนจะถูกเรียกให้ฝากเงินเข้ามาเป็นหลักประกันเพิ่มในจำนวน 1,793 บาท80สตางค์ขึ้นไปภายในวันเพื่อรักษาให้ระดับ Equity สูงกว่า Total MM หรือเลือกปิดสัญญาแต่หากปล่อยไว้จนสิ้นวันผู้ลงทุนจะติดรายงานสถานะ call margin ทำให้ผู้ลงทุนต้องฝากเงินให้ระดับ equity สูงกว่าหรือเท่ากับระดับ total im ในจำนวน 5,134 บาทขึ้นไปหรือเลือกปิดสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อล้างสถานะตามเกณฑ์ของบริษัทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่าย SBL and Derivative โทร 02-659-4349 หรืออีเมลมาที่ sbl@fnsyrus.com แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ